านด้วยความอยากไม่ทำงานด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวว่าเพลงนี้จะโดนใจใครหรือไม่แต่ขอให้มันเกิดขึ้นจากการดำริชอบและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราแสดงทำได้ในสิ่งที่เราทำนะฉันอยากคุยกับเขาฉันเห็นเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็รู้สึกเอ็นดูนะอันนี้พูดจริงนะเอ็นดูและเกื้อกูลที่ยังเฝ้าคอยฝันไปตามหาใครสักคนมาเติมหัวใจสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ต้อนรับบนมหาสมุทรแห่งปัญญาชอบที่นี่ไหมชอบมากเลยค่ะเมื่อกี้แพทลองนอนลงไปทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินใช่ใช่รู้สึกปลดปล่อยปลดปล่อยนะคือบางทีชีวิตเรามันไม่ต้องแบกอ่ะคือมันถึงเวลาอยากพักก็ทิ้งไปเลยแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อเวลาที่เราทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินเนี่ยที่จริงแผ่นดินก็พร้อมจะโอบกอดเราด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วยิ่งเรามองเห็นสถูปะเนี่ยดูสิลมพัดมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้ชีวิตก็เช่นนี้แหละมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถ้าเรามองมันอย่างรู้ทันไหวใจตื่นมันก็สวยงามนะคือชีวิตมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวหรอกมันก็มีความไหวถ้าเรารู้ทันไหวใจเราตื่นเนี่ยไหวก็ยังงดงามและอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นั่นการที่เราฝึกให้เรามีสติรู้ทันสิ่งที่มากระทบมันต้องกระทบอยู่แล้วลูกยิ่งเราอยู่ในสปอตไลท์เนี่ยตามก็มองเห็นหูมันก็ได้ยินเสียงแต่ความรู้สึกมันอยู่ที่ใจให้เห็นความรู้สึกเร็วๆความรู้สึกมีไว้ให้รู้ถ้ารู้ทันความรู้สึกซึ่งมันเป็นส่วนของจิตมันปรุงแต่งจิตเลยนะลูกมันจะรักษาจิตได้เราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นครับเราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจมันการเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันคือการกลับมามองด้านในมันมีคำถามขึ้นมาว่าเราในขณะที่เรากำลังเหมือนเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราค่ะมันจะมีบางครั้งที่เราก็ร้อนด้วยความที่เราอยากจะไปให้ถึงมันแต่หนูก็เข้าใจว่าความสุขระหว่างทางเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแต่บางครั้งมันเหมือนมันก็ห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะแบบไปเหมือนไปกดดันทั้งตัวเองและสถานการณ์ให้มันแบบเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีนี่แหละถ้าจะพูดกันจริงๆเท่าที่เราคุยกันมา 2-3 ตอนเนี่ยเราก็สุดโต่ง เราสุดโต่งแบบเราตึงเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะมุ่งไปที่เป้าหมายมากซะจนเราลืมว่าเป้าหมายคือการมีอิสระจากทุกข์หรือความสุขนั่นแหละงั้นถ้าเราเดินทางไปถึงเป้าหมายอย่างมีความสุขอยู่ในทุกก้าวเราเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินหรือเราเดินเพื่อไปหาความสุขคนที่ตึงเกินไปก็จะเป็นคนที่จะบังคับตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายหนูกลัวว่าถ้าหนูหย่อนแล้วหนูจะไปไม่ถึงหย่อนก็ไม่ใช่หรอกหย่อนคือกลุ่มที่ปรนเปรอมักง่ายไม่ลงมือทำฟุ้งซ่านเราคุยกันแล้วว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วเราก้าวเดินเลยนะเป็นการทำให้เราเนี่ยมีความสำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่หย่อนเกินไปในระหว่างที่เดินและไม่ตึงเกินไปเนี่ยการก้าวในแต่ละก้าวมันก็เดินอยู่บนความพอดีที่เรียกว่าสายกลางสมาธิซึ่งไม่ใช่ท่านั่งหลับตาสมาธิมันหมายถึงจิตที่มีความเพียรที่จะไม่ทำให้อกุศลที่เคยเกิดขึ้นคือถ้าเราจะทำอะไรก็ตามโดยที่เราไม่ล้างใจตัวเราเองก่อนเนี่ยมันก็ยากจะมีที่เหลือสำหรับสิ่งที่เป็นกุศลนะลูกความกลัวเป็นอกุศลความสงสารเกินความจำเป็นเป็นอกุศลหวังในความสำเร็จแต่ไม่เป็นนักลงทุนไม่เตรียมจิตที่ควรกับการงานก็อาจจะเป็นความเพ้อเจ้อก็ได้การเตรียมจิตให้ควรกับการงานคืออย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากคือการเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริชอบสมมติถ้าเราเอาความรู้สึกออกมาแบบมองอะไรสักอย่างนึงด้วยเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งเลยเราจะอ่านโลกไม่ขาดเลยเพราะว่าความรู้สึกมันปรุงแต่งจิตเราจิตมันไม่ควรกับการงานจิตที่ควรกับการงานคือจิตที่เห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันแล้วจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตคิดข้างใหม่คมเลยพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์เลย
ดำริชอบในการที่จะวางแผนการทำงานนี่เป็นปัญญาเลยนะลูกแบบเป็นนักร้องนี่แหละเป็นนักดนตรีนี่แหละเคยมีนักร้องและนักดนตรีในสมัยพุทธกาลนะที่เห็นแค่ใบไม้ร่วงหรือลมพัดอย่างเงี้ยนะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นโสดาบันเลยนะเป็นอริยบุคคลเลยนะทั้งที่เป็นนักดนตรีและนักร้องนะนี่แหละคือสิ่งที่พรรษาเนี่ยเราต้องตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยมันถึงฤดูกาลที่เราจะเติบโตด้านในหรือยังลูกเมื่อเรามีความรักเราก็จะเพียรในสิ่งที่เรารักใช่ไหมเราไม่ต้องบังคับตัวเองใช่ไหมลูกมันเป็นความรักมันอ่อนโยนกว่าไหมล่ะลูกนั่นเราก็ใช้โอกาสที่เรามีอาชีพเป็นนักร้องนักดนตรีแต่มีสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดได้ไม่ทำงานด้วยความอยากไม่ทำงานด้วยความโกรธไม่ต้องกลัวว่าเพลงนี้จะโดนใจใครหรือไม่แต่ขอให้มันเกิดขึ้นจากการดำริชอบและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราแสดงทำได้ในสิ่งที่เราทำลองฝึกที่จะนั่งอยู่กับอะไรที่มันเป็นอย่างไรบ้างทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินบ้างอย่าแบกไว้คอมเมนต์ต่างๆเขาก็พูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อฟังใจตัวเองบ้างนะคุณแม่ก็เพียงแต่รู้สึกขอบคุณที่มาทำให้ได้รับใช้บ้างไปเห็นหัวใจโพธิสัตว์ของพวกเราอยู่ในการทำงานแล้วยังรู้สึกเลยว่าถ้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็จะให้เวทีในการทำงานแบบพวกเราได้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะสอนเรื่องให้มีแสงสว่างขจัดความกลัวเป็นเรื่องแรกคือถ้าเรามองเข้าไปในความมืดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกมาเราจะหลับตาซ้อนความมืดเราเรียกว่าความกลัวอย่ามองสิ่งที่เรากำลังต้องเรียนรู้กับมันด้วยความกลัวในความมืดเนี่ยมันจะยังมีหนทางสามารถที่จะหาทางออกได้เสมอแล้วเราก็จะเห็นว่าการเริ่มต้นการเดินทางที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต้องให้อภัยตัวเองการกรุณาอย่างลึกซึ้งของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สอนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าเรายังให้อภัยตัวเองไม่ได้เราจะให้อภัยคนอื่นไม่ได้เลยมันจะเป็นการเสแสร้งและเป็นการสร้างภาพแม้ไม่น่ารักเราไม่เกลียดได้เนี่ยก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วว่าความไม่น่ารักมันก็เกิดขึ้นจากความไม่รู้ถ้าจะพูดว่าทุกคนก็อยากเป็นที่รักอะแต่พอถึงเวลาที่มันไม่ได้เราก็ต้องให้อภัยเราต้องยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนอย่าไปหงุดหงิดกับสิ่งที่มันทำให้เรางอกงามเราต้องการเป้าหมายไม่ปฏิเสธแต่ถ้าคุณมองที่เป้าหมายแล้วคุณไม่เป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมคุณอาจจะพลาดคุณมองว่าปัจจุบันเป็นการลงทุนในเหตุแล้วปฏิเสธผลไม่ได้เป้าหมายคุณก็ได้ปัจจุบันคุณก็ได้เนี่ยค่ะร้องเพลงให้มีความสุขไปเลยไม่ต้องบอกว่าใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับและไอ้ที่ไม่มองหน้าใครมาเลยก็มองใจตัวเองก็พอแล้วไอ้นั่นมันก็จบไปแล้วใช่ไหมโพสิชันนั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราก็เห็นแล้วใช่ไหมเราไม่อยากจะบอกว่าเรารักใครเลยพอเราลองบอกดูมันก็ปลดปล่อยอัตตาของเราจริงไหมเนี่ยมันก็ไปในทุกเรื่องแล้วนะจริงหรือเปล่าพี่นัทก็เหมือนเป็นปัญหาที่ก็เจอกันมาแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกก็เห็นภาพอะไรชัดเจนขึ้นขอบใจนะจ๊ะที่มาทำให้รับใช้โอ้ยขอบคุณอาชีที่แบบสนใจอยากจะคุยกับตรงนี้ค่ะขอบคุณที่เมตตาบอกว่าเนี่ยฉันอยากคุยกับเขาฉันเห็นเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็รู้สึกเอ็นดูนะอันนี้พูดจริงนะเอ็นดูและเกื้อกูลแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอยากจะมาขอบใจที่หนูมีหัวใจโพธิสัตว์ที่นึกถึงผู้ป่วยมะเร็งเพราะว่าเราก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งหมอโน้ตก็มาบอกกับเราว่าคุณแม่ครับแม่เป็นพรีเซนเตอร์มะเร็งที่โรงพยาบาลที่จันทบุรีคุณแม่บอกได้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยเขาก็ช็อกไปเลยว่าเฮ้ยฉันต้องการให้เธอพูดในฐานะผู้ป่วยบอกไม่เป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยและพอเป็นมะเร็งถึงได้เปลี่ยนท่าทีของชีวิตใหม่มะเร็งมีบุญคุณมะเร็งเป็นกุศลเซลล์ของข้าพเจ้า
แล้วก็อยากจะบอกให้ผู้ป่วยทุกคนรู้ว่าเราควรจะต้องเอาชีวิตที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยไปเป็นครูที่จะบอกคนทุกคนที่เรารักว่าอย่าเป็นมะเร็งแต่ถ้าเป็นเราต้องรักษาอย่างไรแพทย์ว่าไปเราก็ต้องภาวนาของเราไปอย่างไรฉะนั้นเราจึงบอกทุกคนว่าเฮ้ยอยู่มองมันอย่างที่มันเป็นเถอะแล้วมันไม่เป็นทุกข์หรอกไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปแบบกอดมันอะทุกข์มันมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นแต่เรากอดทุกข์อมทุกข์ล่ำไรลำพันในทุกข์อินเนี่ยมันเบิร์นเอาแน่นอนมาช่วยกันเนาะเรามาแตะมือกันแล้วมาที่นั่นแตะจ้ะเดี๋ยวเราทำงานด้วยกันชอบที่นี่ข้างล่างนะคะเป็นแบบเล่นดนตรีได้อยากเล่นดนตรีในวัดไหมเนี่ยอยู่ค่ะได้อยู่เหรอเคยเล่นอะไรจ๊ะเดี๋ยวไปเลือกจริงๆสิ่งของก็น่าจะเล่นได้สิ่งของไหนลองสั่งฮัมทักทีไหนจะไปฟังฮัมสิ่งของสิคนยิ่งฉันถูกย้อนเทกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่ยอมรักกันเสียงน่าจะสวดมนต์เพราะนะเพราะเชียวเพราะเชียวยอดวิวเท่าไหร่อะลูกอันเนี้ย240ป่ะ240ล้านถ้ามีคนดูแม่แสดงทำ240ล้านวิวเนาะทำได้เหรออยากให้ทำได้อยากให้ทำได้เป็นความอยากเป็นความอยากเราก็สนุกกันอย่างนี้ราคาเพราะว่าที่นี่ตรงเนี้ยค่ะมันคือความสนุกสนานทางปัญญาเนี่ยมหาสมุทรแห่งปัญญาชีวิตมันสนุกมองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเหมือนคนที่ยืนดูเราไม่ใช่ผู้แสดงแล้วเราไม่ใช่ผู้กำกับเราแค่ผู้ดูแล้วก็เป็นผู้อาศัยที่มาแล้วไปเคลียร์ไหมลูกเคลียร์มากค่ะแต่ว่ากันบ้านเยอะเลยค่ะ ไปทำกันบ้าน จะได้เคลียร์นะจะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่เมตตานะคะ